พี่เมย์คุณพิชิตคำแก้วผู้ช่วยช่างภาพของสำนักข่าววันนิวส์ช่องวัน31ของเราที่เสียชีวิตอย่างปริศนาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะครับคดีนี้เริ่มต้นเนี่ยฮะตั้งแต่30มิถุนายนพี่เมย์หรือว่าคุณพิชิตคำแก้วผู้ช่วยช่างภาพของช่องวันนะฮะอายุ44ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่แผลภายนอกเนี่ยน้อยมากคือมีแค่ที่ตาขวาบวมช้ำปูดออกมาและที่หัวเข่าเมื่อสักครู่นี้แต่ต้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลชัยภูมิสุดท้ายพี่เมย์จากเราทุกคนไปในวันที่2กรกฎาคมตอนแรกครอบครัวเข้าใจว่าพี่เมย์เสียชีวิตเพราะมอเตอร์ไซค์ล้มแต่มันมีพิรุธหลายอย่างมากๆเริ่มจากมอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วกันร่องรอยของมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมฮะน้อยมากมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีร่องรอยน้อยเหลือเกินราวกับว่าไม่ได้เกิดการชนอย่างแรงหรือล้มอย่างแรงแต่ร่างกายภายในของพี่เมย์กลับบอบช้ำอย่างหนักนะฮะร่างกายภายในพี่เมย์เป็นยังไงบ้างตับฉีกขาดเป็นรอยยาวกะโหลกร้าวไหปร้าหักเลือดออกในสมองเลือดออกในช่องท้องเยอะมากนี่แหละครับคุณผู้ชมทำให้ครอบครัวสงสัยว่าเอ๊ะตกลงแล้วพี่เมย์เสียชีวิตเพราะอะไรเพราะอุบัติเหตุหรือว่ามีใครถูกทำร้ายแล้วทำไมมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันถึงไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่พี่เมย์เนี่ยร่างกายข้างในแหลกเลยนะฮะซึ่งระหว่างที่สาเหตุการตายยังคลุมเครืออยู่ปรากฏอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมคุณอาของพี่เมย์ครับระหว่างงานเกิดอาการหน้ามืดแล้วร้องไห้ออกมาก่อนพูดกับทุกคนว่านี่เมย์เองคิดถึงพ่อกับแม่เป็นห่วงเมียเป็นห่วงพี่สาวเจ็บท้องมากๆแล้วก็พูดออกมาว่ามันมากันหลายคนไม่ใช่รถล้มก่อนจะบอกว่าผมต้องไปแล้วจากนั้นอาของพี่เมย์คนนี้ก็เป็นลมหมดสติไปลองไปดูบรรยากาศตอนนี้ฮะผมเจ็บท้องผมเจ็บท้องผมฝากเมียผมเนี่ยผมขอกับเมียผมผมจะไปแล้วจะไปไหนก่อนจะไปไปก่อนเขาเอ็ดมองใดเขาเอ็ดแบบใดเนี่ยคนไปหลายคนเป็นไปหลายคนผมเจ็บท้องฝากมาได้มาได้มองใครนี่ก็เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมฮะว่าลักษณะเหมือนกับดวงวิญญาณของพี่เมย์มาเข้าร่างมาบอกอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากเรื่องราวนี้เกิดขึ้นทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ช่องวันของเราพร้อมกับพี่น้องสื่อมวลชนอีกหลายสำนักพร้อมใจกันลงพื้นที่เพื่อไขปมการเสียชีวิตอันเป็นปริศนาของพี่เมย์นะฮะนี่ฮะนี่คือจุดที่มอเตอร์ไซค์ล้มแล้วมีคนไปเจอมันเป็นพื้นที่ไร่มันสำปะหลังและเป็นพื้นดินพื้นทรายแบบนี้สังเกตว่าบริเวณโดยรอบไม่มีแสงสว่างไม่มีบ้านผู้คนไม่มีต้นไม้ใหญ่ไม่มีเสาไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ชนกับอะไรฮะมอเตอร์ไซค์ไปเจออะไรแล้วล้มลงทำให้ยากต่อการค้นหาหลักฐานเหลือเกินวงจรปิดก็ไม่มีทำให้ต้องส่งศพของพี่เมย์มาชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับเบื้องต้นคุณหมอบอกว่าพี่เมย์เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุฮะเนื่องจากไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายใดๆแต่เดี๋ยวรอผลอย่างละเอียดประมาณ45วันคุณผู้ชมฮะศพของพี่เมย์ถูกนำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในจังหวัดชัยภูมิท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่คุณแม่ร้องไห้แทบขาดใจแถมพ่อของพี่เมย์คุณผู้ชมดูภาพนี้สะเทือนใจมากคือคุณพ่อเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งระยะที่3แล้วพี่เมย์วันนั้นเนี่ยไปลงหมายข่าวตามนายกครม.สัญจรที่โคราชหลังจากนั้นขอกลับบ้านไปเยี่ยมคุณพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็งแต่กลับต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้ภรรยาของพี่เมย์ครับได้กล่าวขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกสำนักนี่คุณแม่ก็ร้องไห้กับคุณพีทคารินคุณพีทคารินนักข่าวของเราก็ร้องไห้เหมือนกันเศร้าจริงๆคุณผู้ชมแต่ภรรยาพี่เมย์บอกว่าดีใจแทนพี่เมย์ที่มีเพื่อนพี่น้องที่รักเขามากขนาดนี้ฟังภรรยาครับพี่ก็อยากขอบคุณช่องวันเนาะแล้วก็สื่อมวลชนช่องอื่นๆที่ช่วยกันมาตามไขคดีของพี่เมย์ในวันนี้รู้สึกตื้นตันใจแทนพี่เมย์ที่ว่ามีพี่น้องช่องวันทุกคนที่รักเขาอยากให้เขาไปสบายเนาะไม่ต้องห่วงอะไรซึ่งทางช่องวัน31ของเรานะครับก็ได้เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพพี่เมย์ตั้งแต่คืนแรกนะครับมีคุณเดียววรตั้งตระกูลได้ไปเป็นประธานในพิธีขณะที่นายกเศรษฐาทวีสินและคณะทำงานก็ได้ส่งพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวคำแก้วด้วยเช่นกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับพิธีชาปนกิจศพของพี่เมย์จะเกิดขึ้น
วันอาทิตย์นี้พรุ่งนี้นะครับที่วัดร้านย่าศรัทธาธรรมจังหวัดชัยภูมิส่วนสาเหตุการตายเดี๋ยวต้องปล่อยให้ทางตำรวจสภ.จตุรัสทำหน้าที่ต่อไปเราขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ